คลิปนี้ผมจะมาแนะนำการสั่งทำแผ่นปริ้นจากโรงงานในประเทศจีนด้วยงบประมาณ500บาทนะครับสวัสดีครับพบกับผมในช่องจัก DIY นะครับคลิปนี้จริงๆแล้วก็จะเป็นภาคต่อของคลิปการออกแบบ PCB ออนไลน์ฟรีโดยใช้เว็บ EasyEDA ที่ผมได้เคยทำไว้สามารถกดเข้าไปดูได้ตามลิงก์ที่มุมขวาบนนะครับจากคลิปที่แล้วจะเป็นการออกแบบ PCB เพียงอย่างเดียวคำว่า PCB บางคนอาจจะเรียกว่าแผ่นปริ้นหรือแผ่นลายวงจรก็คือความหมายเดียวกันแต่ในคลิปนี้ผมจะใช้คำว่า PCB ก็แล้วกันนะครับหลังจากที่เราออกแบบ PCB เสร็จแล้วเราก็จะสามารถนำไฟล์ PCB ที่เราออกแบบมาส่งให้กับร้านที่รับทำ PCB ที่บ้านหม้อหรือว่าจะกัด PCB เองเพื่อให้ได้แผ่น PCB มาบัดกรีอุปกรณ์ของเราลงไปก็ได้เหมือนกันนะครับแต่สำหรับคลิปนี้ผมจะสาธิตวิธีการสั่งทำ PCB จากโรงงานในประเทศจีนซึ่งงบที่ผมใช้ในการทำครั้งนี้อยู่ที่ประมาณ500บาทนะครับสำหรับ PCB 5แผ่นเริ่มต้นผมก็จะออกแบบ PCB ก่อนนะครับการสมัครใช้งานและการออกแบบ PCB ผมเคยทำคลิปไว้แล้วถ้ายังไม่เคยดูก็สามารถกลับไปดูคลิปนั้นก่อนได้นะครับเพื่อจะได้เข้าใจมากขึ้นสำหรับ PCB ตัวนี้ผมจะออกแบบง่ายๆโดยใช้โหนด MCU และรีเลย์8ตัวโดยมีหลอด LED แสดงสถานะของรีเลย์แต่ละตัวด้วยPCB ตัวนี้ที่ผมออกแบบจะเป็น PCB แบบหน้าเดียวโดยมีลายทองแดงอยู่ที่ด้านล่างและวางอุปกรณ์ไว้ที่ด้านบนนะครับในการวางอุปกรณ์และเดินลายวงจรก็จะวางแบบห่างๆกันและเดินลายวงจรแบบง่ายๆเป็นบอร์ดตัวอย่างและทำเล่นๆแค่นั้นเองนะครับที่จริงก็จะมีร้านรับทำ PCB ในประเทศไทยนะครับแต่ราคาค่อนข้างแพงในการหาโรงงานทำ PCB ราคาถูกที่หาได้ก็คือจะอยู่ที่ประเทศจีนทั้งหมดผมเลยตัดสินใจว่าจะสั่งทำจากโรงงานที่ประเทศจีนเลยนะครับในการออกแบบและสั่งทำบอร์ดนี้ก็เพื่อพิสูจน์การสั่งทำ PCB ว่าคุณภาพของชิ้นงานนั้นจะออกมาดีหรือเปล่าการจ่ายเงินการจัดส่งต่างๆนั้นเป็นอย่างไรเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนที่ผมจะสั่งทำบอร์ดโนด MCU Relay 4 Channel มาเพื่อใช้งานและวางขายด้วยนะครับเมื่อออกแบบ PCB เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้คลิกไปที่ไฟล์แล้วเลือก Generate PCB Fabrication File หรือ Gerber File ตัวนี้นะครับจากนั้นเลือก Yes เช็ค DRC เราก็จะเข้ามาที่หน้า Generate Gerber File ซึ่งจะมีรายละเอียดต่างๆของ PCB ของเรากรณีสั่งทำด้วยนะครับอย่างของผมตัวนี้ขนาดจะอยู่ที่155 × 115 มิลลิเมตรจำนวนที่จะสั่งทำขั้นต่ำจะอยู่ที่5ชิ้นความหนาของ PCB อยู่ที่ 1.6 มิลลิเมตรสีของ PCB คือสีเขียวพวก Surface จะใช้ตะกั่วความหนาของลายทองแดงอยู่ที่1ออนซ์โรงงานที่ผลิตคือ JLC PCB ราคาจะอยู่ที่$11ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ300กว่าบาทแต่คาดการระยะเวลาในการจัดส่งจะอยู่ที่3-7วันอันนี้เป็นกรณีที่เราเลือกการขนส่งเป็น DHL ซึ่งจะเสียค่าขนส่งค่อนข้างแพงหลักพันนะครับเราสามารถสั่งทำ PCB จากตรงนี้ได้เลยนะครับโดยคลิกไปที่ Order PCB SMT @JLC PCB คือนอกจากเราจะสั่งทำ PCB ที่เป็นบอร์ดเปล่าๆแล้วเรายังสามารถสั่งประกอบอุปกรณ์ลงบอร์ดได้ด้วยนะครับแต่คลิปนี้ผมจะสั่งทำแผ่น PCB แค่อย่างเดียวนะครับผมคลิกเลือก Generate Gerber นะครับเพื่อสร้าง Gerber File และดาวน์โหลดไปเก็บไว้ในเครื่องก่อนจากนั้นก็คลิกไปที่ JLC PCB ตรงนี้นะครับเพื่อเข้าไปที่หน้าเว็บ JLC PCB แล้วก็ทำการ Sign In หรือถ้ายังไม่มีบัญชีก็ให้สมัครใช้งานก่อนนะครับซึ่งบัญชีของ JLC PCB กับบัญชีของ EasyEDA ที่ใช้ในการออกแบบ PCB จะเป็นคนละตัวกันเมื่อเข้ามาแล้วก็ให้คลิกไปที่ Order Nowจากนั้นเลือก Add Gerber File แล้วก็ไปเลือก Gerber File ที่เราเพิ่ง Generate และดาวน์โหลดไปเก็บไว้ที่เครื่องของเราจากเว็บ EasyEDA นะครับเสร็จแล้วก็จะเห็นบอร์ดที่เราออกแบบมาโชว์อยู่ที่ตรงนี้จากนั้นก็ให้เลื่อนลงมาแล้วปรับค่าต่างๆได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับในส่วนของเลเยอร์ของ PCB ตัวนี้ผมจะเลือกเป็น1เลเยอร์นะครับในการปรับค่าอื่นๆจะมีผลต่อราคาของ PCB ด้วยส่วนใหญ่ผมก็จะใช้ค่าเริ่มต้นที่ทางเว็บ Generate ออกมาให้เลยนะครับในส่วนของ Shipping Estimate ก็คือราคาสำหรับการจัดส่งตอนนี้จะอยู่ที่ $4.48นะครับสำหรับการจัดส่งโดย Standard Global Direct Line ซึ่งเท่าที่ดูมาการจัดส่งแบบนี้จะราคาถูกที่สุดแต่ก็ใช้เวลารอของนานที่สุดเหมือนกันนะครับผมกดเข้าไปเลือกการจัดส่งก็จะมีหลายๆเจ้าราคาก็จะแตกต่างกันออกไปแพงที่สุดก็จะเป็นของ DHL Express จะอยู่ที่$16.8คูณ33เข้าไปก็จะตกประมาณ500กว่าบาทซึ่งจะแพงกว่าค่าทำ PCB อีกนะครับแต่การจัดส่งแบบนี้เราจะได้รับของค่อนข้างเร็วประมาณ 2-4 วันทำการนะครับสำหรับการจัดส่งผมก็จะเลือกเป็นตัวเลือกที่ถูกที่สุดนะครับคือ Standard Global Direct Line ค่าส่ง $4.48ก็ประมาณ100กว่าบาทระยะเวลาที่ได้รับของบนหน้าเว็บระบุไว้ว่า 8-10 วันทำการนะครับจากนั้นให้กดไปที่มุมขวาบนนะครับจะมีประเทศและสกุลเงินให้เลือกก็ให้เลือกประเทศไทยส่วนสกุลเงินจะไม่มีสกุลเงินบาทไทยให้เลือกก็ให้เลือกเป็น USD หรือดอลลาร์สหรัฐไปนะครับเสร็จแล้วก็คลิก Save to Cart ออเดอร์ของเราก็จะเข้าไปอยู่ในตะกร้านะครับ
จากนั้นก็คลิกไปที่ View Cart หรือคลิกไปที่รูปรถเข็นเพื่อดูออเดอร์ทั้งหมดของเรานะครับจะเห็นว่าออเดอร์ที่ผมจะสั่งทำได้เข้ามาอยู่ในนี้แล้วเมื่อตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วก็ให้คลิก Secure Checkout เพื่อทำการจ่ายเงินและสั่งทำ PCB นะครับมาถึงหน้านี้ข้อแรกจะเป็น Shipping Address ก็คือชื่อที่อยู่และเบอร์โทรของเราสำหรับจัดส่ง PCB ถ้ายังไม่มีก็ให้ทำการเพิ่มข้อมูลตรงนี้เข้าไปก่อนนะครับที่ด้านขวามือจะเห็นว่า shipping cost นั้นเป็น 16.8 ดอลลาร์เหมือนกับว่าระบบเลือกการจัดส่งโดย DHL ให้ผมนะครับแต่เราสามารถเลือกใหม่ได้นะครับโดยคลิกไปที่ continue แล้วก็เลือกการจัดส่งเป็น standard global direct line shipping cost ก็จะกลับไปเป็น4ดอลลาร์เหมือนเดิมนะครับและราคา PCB รวมค่าจัดส่งก็จะอยู่ที่ 15.58 ดอลลาร์หรือประมาณ500กว่าบาทนะครับจากนั้นก็คลิกไปที่ continue เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปก็คือ submit order ก็จะมีอยู่2ตัวเลือกนะครับคือ pay directly คือการจ่ายเงินก่อนที่ทีมงานของทาง JLC PCPCB จะรีวิวออเดอร์ของเราว่าสามารถสั่งผลิตได้หรือเปล่าถ้าทีมงานรีวิวแล้ว PCB ของเรานั้นไม่สามารถผลิตได้อาจจะเนื่องจากติดข้อจำกัดบางอย่างเช่นลายทองแดงขนาดเล็กเกินไปรูเจาะเล็กหรือใหญ่เกินกว่าที่ทาง JLC PCB จะทำได้ออเดอร์ของเราก็จะถูกยกเลิกแล้วเราจะได้รับเงินคืนนะครับส่วนตัวเลือกที่2คือรีวิว before payment คือเราจะส่งออเดอร์ให้ทางทีมงาน JLC PCB รีวิวก่อนว่าสามารถผลิตได้หรือไม่หลังจากที่ทีมงาน approve หรืออนุมัติแล้วว่าทำได้เราค่อยทำการจ่ายเงินนะครับซึ่งผมจะเลือกตัวเลือกที่2นี้นะครับแล้วก็คลิกcontinue order ของเราก็จะถูกส่งไปเพื่อรีวิวหรือตรวจสอบก่อนนะครับที่หน้า product detail ก็จะเห็นว่าสถานะของ order ของเรานั้นเป็น reviewing อยู่ก็ให้รอไปก่อนนะครับเมื่อทีมงานทำการรีวิวเสร็จแล้วออเดอร์ของเราสามารถผลิตได้เขาก็จะมีอีเมลส่งมาแจ้งนะครับว่าออเดอร์ของเราได้รับการแอปรูฟแล้วให้จ่ายเงินเพื่อสั่งผลิตนะครับเมื่อเข้ามาที่หน้า product detail สถานะของออเดอร์ของเราก็จะเปลี่ยนจาก reviewing เป็น approve และจะมีปุ่ม pay สีส้มอยู่ตรงนี้เพื่อกดจ่ายเงินด้วยนะครับผมคลิกไปที่ปุ่ม Pay เพื่อเข้าไปจ่ายเงินนะครับการจ่ายเงินก็จะมีให้เลือกตามนี้นะครับคือจะมีการจ่ายเงินผ่าน JPay บัตรเครดิตแล้วก็ PayPal นะครับก็ให้เลือกตัวเลือกที่เราสะดวกนะครับสำหรับผมเองผมจะจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตแต่จะเป็นบัตรเครดิตเสมือนหรือ Virtual Credit Card ของ True Wallet นะครับคือใน True Money Wallet เนี่ยเราจะสามารถเปิดใช้งาน Virtual Credit Card เพื่อจ่ายเงินได้เหมือนบัตรเครดิตทั่วไปแต่จะแตกต่างกันคือ Virtual Credit Card เราจะต้องมีเงินในนั้นก่อนจึงจะจ่ายได้ต่างกับบัตรเครดิตจริงๆที่ทางธนาคารจะจ่ายเงินให้กับเราก่อนแล้วเราค่อยผ่อนจ่ายทีหลังนะครับนั่นก็หมายความว่าผมต้องมีเงินใน True Wallet ให้พอกับยอดที่จะจ่ายเงินก่อนจะเห็นว่าตอนนี้ผมมีเงินอยู่886บาทและราคา PCB ที่ผมสั่งทำจะอยู่ที่ประมาณ500กว่าบาทเพราะฉะนั้นผมจะใช้ Virtual Credit Card จ่ายเงินได้นะครับการใช้ Virtual Credit Card ตรงนี้จะปลอดภัยนะครับเพราะถ้าเราไม่มีเงินใน Wallet ก็จะไม่มีใครสามารถแฮกเงินเราได้อย่างของผมตอนนี้ถ้าโดนแฮกก็จะโดนได้สูงสุด886บาทเท่านั้นเองนะครับก็กดเข้าไปที่ My VCard True Digital Card ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเข้ามาที่หน้า Virtual Cardจากนั้นก็กดไปที่การ์ดนัมเบอร์แล้วก็ใส่รหัสเข้าไปเราก็จะเห็นเลขเวอร์ชวลการ์ดของเราก็ให้นำข้อมูลไปกรอกในเว็บ JLC PCB เสร็จแล้วก็คลิก Pay นะครับจากนั้นหากต้องการตรวจสอบออเดอร์ของเราก็ให้เข้ามาที่หน้าเว็บ JLC PCB แล้วคลิกไปที่ชื่อของเราจากนั้นเลือกไปที่ Order Historyเราก็จะเข้ามาที่หน้า Product Detail จะเห็นว่า PCB ของผมนั้นตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการผลิตนะครับหากต้องการเช็คว่าการผลิตนั้นไปถึงขั้นตอนไหนแล้วก็ให้คลิกไปที่ In Production ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก View Progress เขาก็จะมีรายละเอียดบอกว่า PCB ของเรานั้นผ่านขั้นตอนอะไรมาบ้างหลังจากนั้นผมก็เข้าไปเช็คอีกรอบนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้สถานะของ PCB นั้นผลิตเสร็จแล้วและสถานะของออเดอร์ก็ขึ้นว่าชิปก็คือจัดส่งแล้วนะครับเมื่อคลิกเลือกเข้าไปดูที่ Shipment Tracking ก็จะเห็นว่าออเดอร์ของผมนั้นถูกส่งให้กับบริษัทขนส่งแล้วนะครับตอนวันที่9ธันวาคม2021และผมใช้เวลารอของประมาณ1เดือนเต็มๆนะครับนับจากวันที่จัดส่งคือผมได้รับของในวันที่7มกราคม2022นะครับก็เป็นบริษัทขนส่งเอกชนในประเทศไทยนะครับที่จัดส่งและมีการโทรหาด้วยนะครับอันนี้คือการจัดส่งโดย Standard Global Directที่ราคาถูกที่สุดนะครับจากนั้นก็ทำการแกะกล่อง PCB ที่ได้รับก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ก็ตรงตามที่ออกแบบไปนะครับจากนั้นก็ทำการบัดกรีอุปกรณ์ลงไปเสร็จแล้วหน้าตาของบอร์ดก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วผมก็เขียนโค้ดสั่งงานรีเลย์ทั้ง8ตัวผ่านแอป Blink IoT ก็สามารถสั่งงานได้ตามโค้ดที่เขียนเลยนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำการสั่งทำ PCB จากโรงงาน JLC PCB ที่ประเทศจีนก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ